นักศึกษาแพทย์จบชีวิตด้วยมีดผ่าตัดในห้องน้ำโรงพยาบาลบันทึกสุดท้ายสลดไม่ต้องตื่นเช้าไม่ต้องทำงานจนเช้าแล้วกำลังเป็นกระแสวิพากวิจาร์ร้อนแรงบนสังคมออนไลน์ของจีนหลังมีการแชร์ภาพจดหมายที่ถูกเขียนด้วยลายมือฉบับหนึ่งซึ่งเป็นของนักศึกษาแพทย์ปี3ที่ตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองเพราะทนกับการทำงานหนักต่อไปไม่ไหว ตามรายงานเผยว่าหญิงสาวอายุ25ปีเป็นนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยหูหนานและได้ฝึกงานอยู่ที่โรงพยาบาลประชาชนในมณฑลหูหนานประเทศจีนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเธอได้ขังตัวเองในห้องน้ำของโรงพยาบาลก่อนที่จะเหลือแต่ร่างไร้ลมหายใจโดยศพมีบาดแผลรอยกรีดและพบมีดผ่าตัดอยู่ข้างๆ ครอบครัวของเธอได้รับโทรศัพท์จากทางอาจารย์เมื่อช่วงเช้าของวันที่24กุมภาพันธ์แจ้งว่าลูกสาวของพวกเขาเสียชีวิตในห้องน้ำและทางตำรวจยืนยันว่าไม่ใช่เหตุฆาตรกรรมทางครอบครัวจึงรีบเดินทางไปมหาวิทยาลัยเพื่อขอคำอธิบายและสอบถามสาเหตุแต่ถูกเพิกเฉยทั้งยังให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาจัดการด้วยความรุนแรงญาติคนหนึ่งหัวกระแทกพื้นอีกคนได้รับบาดเจ็บที่ข้อมือ จนกระทั่งในวันที่29กุมภาพัานธ์มีรายงานการพบจดหมายซึ่งถูกเขียนขึ้นโดยนักศึกษาแพทย์ที่เสียชีวิตเขียนข้อความระบายความเหน็ดเหนื่อยและทุกทรมานใจความว่าฉันทนไม่ไหวแล้วเห็นได้ชัดว่าเป็นวนอหยุดแต่ฉันทำงานล่วงเวลาทุกวันฉันทำงานล่วงเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนฉันทำงานเหมือนเป็นวัวเป็นมา้ายังมีงานที่ยังทำไม่เสร็จฉันเลยยังกลับไม่ได้อัตราการเต้นของหัวใจฉันอยู่ที่150แล้วแต่ฉันยังอยู่ที่นี่ เครื่องจักรยังต้องการการบำรุงรักษาเป็นประจำขอโทษพ่อแม่ฉันจะตอบแทนพระคุณในชาติหน้าฉันจะไม่ได้เจอคุณอีกแล้วในโลกนี้ไม่จำเป็นต้องตื่นตอน6 3นาฬิกา30นาทีทำงานจนถึงเช้าลาก่อนเวทระเบียนที่ไม่มีที่สิ้นสุดข้อความสุดท้ายของนักศึกษาแพทย์รายนี้สร้างความโกรธแค้นให้กับผู้คนบนสังคมออนไลน์หลายคนที่ได้รับรู้เรื่องราวต่างรู้สึกเศร้าและสลดใจ พร้อมทั้งวิพากษ์วิจารณ์ถึงหลักสูตรการเรียนแพทย์และการบริหารจัดการบุคลากรทางการแพทย์ของประเทศที่ผลักให้หญิงสาวอนาคตไกลคนนี้ต้องจบชีวิตลงอย่างน่าเศร้า